สวัสดีครับพี่ชายสวัสดีน้องพี่เอ้ยเองชื่ออะไรนะวิจิตพี่ยังจำเองไม่ได้เลยอ่ะเองบอกชื่อพี่มาวันนั้นนะพี่ลืมว่ะคิวปะอะไรปะอะไรสักอย่างสอนวิธียิงบาริลหน่อยครับกรีนดึงเยอะไหมครับเวลายิงผมมองว่าดึงเยอะหรือน้อยขึ้นอยู่กับความไวของเมาส์ในแต่ละคนครับอย่างผมเนี่ยดึงเยอะมากครับเพราะว่าผมเล่นเมาส์ช้ามากๆเมาส์ผมนี่อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าช้ามากครับส่วนตัวผมอะถ้าจะให้ผมแนะนำในวิธีการยิงเบอร์ริวนะผมว่านะไปเทรนนิ่งครับเทรนนิ่งเพื่อไปซ้อมมือซ้อมมือให้ชินกับน้ำหนักมือเวลาเรายิงเบอร์ริวผมมองว่าปืนเบอร์ริวเป็นปืนที่ต้องใช้ความเคยชินในการยิงซะมากกว่าครับอย่าง M4 เนี่ยปืนมันไม่ได้ดีดมากครับมันยังสามารถที่จะสแนปยิงแม่นแค่ชุดแรกไม่จำเป็นต้องแม่นสเปรย์ได้ครับแต่ว่าอย่างเบอร์ริลเนี่ยมันเป็นปืนที่ต้องจบสกอร์เร็วเพราะฉะนั้นการยิงมันจะต้องแม่นยำมากๆครับชื่อ A ใช่ไหมโอเคน้องเตือนพี่หน่อยเพราะว่าพี่ก็พยายามจำอยู่พี่เห็นเรามาบ่อยละคนไหนที่มาบ่อยในช่องอะไรเงี้ยพี่ก็จะค่อยๆถามชื่อนี่แหละจำไปเรื่อยๆก็จำไปเรื่อยครับจนจำไปทุกคนก็จำให้มากที่สุดเท่าที่พี่จะจำได้พี่ต้องสวัสดีครับพี่มีแข่งทุ่มหนึ่งครับพี่ทุ่มหนึ่งแข่งรายการ Logitech ครับพี่รายการ Logitech เป็นรายการเหมือนแบบปิดท้ายสิ้นปีครับพี่ประมาณนั้นแต่พวกผมก็เรียกว่าเล่นกันเล่นกันตามระบบครับเต็มที่ปกติแต่อาจจะไม่ได้ 100% กันมากแล้วเพราะว่าเดือนนี้คือเดือนพักผ่อนแล้วครับพวกเราก็เล่นเต็มที่ในตอนนี้ที่จะเต็มที่ได้วันนี้มีแข่ง Logitech ครับ6โมงเย็นครับพี่กินเล่นเมาส์ช้าขนาดนี้ถ้าเป็นผมเล่นเป้ามันจะอยู่นิ่งๆคือเป้ามันนิ่งจริงนะแต่ข้อเสียมันก็คือแบบว่ามูฟเมนต์การหันเมาส์แล้วก็จังหวะการยิงชุดแรกที่ยากขึ้นครับจริงๆแล้วการที่เล่นเมาส์ช้าไม่ได้หมายความว่าคนๆนั้นจะยิงนิ่งอย่างเดียวไงมันก็ต้องแลกมากับการควบคุมเมาส์ที่หนักมากๆเช่นเดียวกันอย่างนี้แบบแต่ละคนก็จะถามเอ้ยอย่างนี้เล่นเมาส์ช้าไม่ดีกว่าเมาส์เร็วหรอเพราะว่าเมาส์ช้ามันนิ่งแต่ว่าเราก็ต้องมองดูว่าเราเป็นคนที่คุมเมาส์หนักขนาดไหนเราต้องดูต้องดูวิธีการคุมเมาส์ตัวเองด้วยเพราะว่าเรียกว่าไงดีสไตล์การยิงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนเป็นคนที่ดึงเมาส์ชอบดึงเมาส์น้อยชอบดึงเมาส์น้อยบางคนเป็นคนที่ชอบดึงเมาส์เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็เลยมันไม่ได้มีอะไรการันตีว่าอันไหนดีกว่าแบบไหนมันมีแต่ว่าจบที่คนใช้เนี่ยชอบแบบไหนรู้สึกคลิกกับการยิงแบบไหนแค่นั้นอันนี้ถ้าใครมาถามผมในเรื่องการยิงแบบประจำเนี่ยถ้าสังเกตดีๆเลยผมจะบอกเหมือนกันทุกคนเลยว่าให้ไปยิงเทรนนิ่งไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าให้ไปฝึกด้วยตัวเองนะแต่ผมก็พูดเสริมไปว่าให้ไปยิงเทรนนิ่งเพื่อที่หาเซตติ้งที่เหมาะสมกับการเล่นของตัวเองเพราะว่าปืนเบอร์ริลเนี่ยเป็นปืนที่ต้องใช้ความจำในการยิงซะมากกว่าปรับระดับสีขาวของพี่เป้าไปเป้าสีเขียวแต่หนาสุดเฉยๆนะครับขอคำแนะนำมือใหม่หน่อยครับเล่นในโมบายพอรู้การฟังเสียงแต่ยังติดอย่างนี้ไม่คมอย่างที่บอกเมื่อกี้เลยครับเทรนนิ่งครับหาเซตติ้งก่อนหาเซตติ้งที่คิดว่าตัวเองจะถนัดหาจากโปรเพลเยอร์ก็ได้แล้วค่อยๆยิงดูครับค่อยๆปรับให้เป็นสไตล์เราประมาณนั้นผมก็จำไม่ได้เหมือนกันที่พี่กินถามเป็นเรื่องสำคัญหรือเปล่าประมาณนั้นนั่นแหละน้องฟิลสวัสดีครับขอบคุณแม่พี่ต้องแล้วก็ลุงชัยสวัสดีครับลุงผมได้คำแนะนำจากพี่นี่แหละเรื่องการหาเซตติ้งจนเจอของตัวเองใช่คือมันไม่ได้มีอะไรการันตีเลยนะว่าใช้เซตติ้งเหมือนพี่แล้วจะยิงเหมือนกันเพราะว่า
เราทุกคนจับเมาส์ยังไม่เหมือนกันเลยนึกออกไหมจับเมาส์ไม่เหมือนกันวิธีการเล่นไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่ต้องหาที่ตัวเองชอบจริงๆเออโอเคเอาโปรเพลเยอร์เป็นแนวทางได้หรือเอาคนที่ชื่นชอบมาเป็นแนวทางได้แต่ถ้าจะเอามาเป็นตัวเราเองเลยอ่ะถ้าเรายิงได้มันก็ดีไปแต่ถ้าเรายิงไม่ได้ก็ต้องปรับอยู่ดีๆเอ้ยยังไงก็ต้องปรับให้มันเป็นสไตล์ตัวเองโอ้โหไปละคนดูว่าใช่ไหมไม่รู้นะอยู่ดีๆก็ยิงมาเลยเนี่ยอะไรที่ทำให้เขารู้วะคนถามจริงเหรออะไรที่ทำให้เขารู้ช็อตเนี้ยอะไรเขาอาจจะเห็นก็ได้ไปดีกว่าขโมยเซตติ้งพี่กรีนเนี่ยง่ายสุดแล้วพอเล่นพอๆกันเลยขโมยกูชอบเมาส์ก็ต้องดีด้วยถูกต้องครับพี่กรีนนี่เติมไฟผับจีให้ผมตลอดวันนี้ร่างทองต้องมานะครับพี่โอ้โหขอบคุณมากครับลุงชัยเต็มที่ครับวันนี้เต็มที่แข่งสู้ๆเอ้ยขอบใจมากกล้องเอ้ยสรุปกล้องได้เข้ามาป่ะเนี่ยน้องเอาดีๆเอาดีๆแม่งไข่ป่ะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงมาไล่ยิงกูนี่นะกูถามจริงเหอะแล้วมันรู้ได้ยังไงว่ากูถอยเนี่ยช่างเหอะดีที่สุดคือกูต้องไม่เล่นกับมันอะกูไปหาที่อื่นยิงดีกว่าเฮียเล่นกับพวกแม่งก็น่ากลัวไปในทางของกรีนดีกว่าทางของกรีนคอมกี่หมื่นเล่นเกมนี้โอ้ย 3-4 หมื่นก็เล่นได้นะครับถ้าเอาเล่นนะจริงๆ 20,000 ไปปลายก็เล่นได้แล้วครับถ้าหวังแค่เล่นนะครับเล่นได้อยู่แล้วชิวๆเลยครับแต่ส่วนใหญ่พวกแบบนักแข่งอะไรเงี้ยถ้าเล่นเอาแบบลื่นๆเลยก็อาจจะต้องแบบหลายหมื่นหน่อย 4-5 หมื่นอะไรเงี้ยขาด2แต้มไม่ได้เข้าขาด2แต้มโหเหี้ยขาดน้อยจัดแต่พี่มองว่ารอบคัดเลือกมันคัดยากด้วยป่ะมันโอ้แต่อย่าว่างอันนี้รอบชิงเนี่ยก็ยากไฟนอลเนี่ยเพราะมันแข่งแค่วันเดียวเองไอ้เหี้ย4เกมเพราะวันนั้นใครพีคก็ได้ไปแค่นั้นเองวันที่ใครพีคกูก็งงเหมือนกันไอ้เหี้ยแข่งวันนี้ซ้อมวันนี้แข่งครับไม่มีซ้อมครับไม่มีซ้อมยาวๆเลยครับซ้อมเราไม่ซ้อมแล้วครับตอนเนี้ยรอซ้อมอีกทีช่วงมกราคมเลยครับเดือนนี้พักก็คือพักแล้วครับพักทั้งเดือนครับยานั้นมีผลอะไรต่อการยิงไม่มีสิครับไปกดซับช่องพี่เกดแล้วกดซับช่องพี่เอมด้วยโอ้ขอบคุณมากเลยโน้ตน้องพี่1050ก็เล่น1050 TI ก็เล่นได้แล้วถ้าหวังเล่นนะชิวๆเล่าแบบถ้าไม่ได้แบบเป็นคนที่แบบหวังต้องลื่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยอยากจะแบบแค่มาเล่นสนุกๆอย่างเงี้ยผมว่าประมาณนั้นก็พอแล้วเราอยู่นะแข่งรายการ Logitech ครับเป็นรายการปิดท้ายสิ้นปีครับผมมึงใครเนี่ยเฮียแล้วเฮียคาเสียงปืน2ก็บอกเดิมเลยปะเนี่ยบอกนะพวกมึงตามกูมาจากไมนาร์ทเนี่ยเอาดีๆเถอะบ้าเป่าพี่อาฆาตแค้นเกินขอแวะหาแม็ก40กับชิปพงชิปแพทอะไรก่อนก็เจอเล่นง่ายขึ้น
God bro really nice น้องอลินดาวร้อยดวงขอบคุณมากเลยครับน้องพี่ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนกันครับสบายดีไหมน้องอลินช่วงนี้เห็นแรปมาหาบ่อยแล้วช่วงนี้ขอบคุณนะครับตามหลอกหลอนทุกที่ที่พี่เขียวไปเออแข่งกี่วันวันเดียวครับแข่งวันเดียวมันเป็นรายการที่แบบแค่สิ้นปีครับเป็นรายการถ้าพูดตามตรงคือมันรายการที่เป็นรายการล่าเงินรางวัลเฉยๆครับมันแข่งวันเดียวเองมันวัดอะไรไม่ได้เลยครับฟอร์มใครพีก็ได้ไปอะแค่นั้นเองวันนี้ครับแต่เขาอินไว้เราไปฮะเราเลยต้องไปแข่งพี่ปิดไมค์ในเกมไว้ครับน้องบอลพี่ไม่ได้เปิดไอ้นี่ไว้ไมค์ในเกมเพราะว่าพี่ไม่มีไมค์ในเกมครับโกหกเลยป่ะตอนนี้ผมแม่งมีหนึ่งเรื่องที่ผมแบบหุนหิดมากเลยอะแล้วถ้าผมไม่ได้ทำอะไรเร็วเนี้ยมันจะเกิดเรื่องแย่ขึ้นแน่ๆเชื่อผมปวดขี้ว่ะปวดขี้ว่ะปวดมากนะสัตว์ไม่ได้ปวดธรรมดาปวดแบบคันมากอ่ะเข้าใจไหมโหตีเดิมแน่เลยว่ะคนดูคาหมดเลยอ่ะเออมันขับเหมือนรู้เลยวะไม่รู้หรอกผิดมากยังคิดมากคิดมากพอใจไหมกินShit.
เงียบเงียบนี่ไม่ใช่อะไรนะเฮียเก่งอยู่ขี้ว่ะเฮียปวดจริงนะเนี่ยปวดจริงไม่ติงหนังเลยเฮีย Oh my god bro มันแย่มากเลยว่ะถึงกับคืนน้ำลายกูบอกแล้วฉันเนี่ยแต่กูก็เล่นอยู่ไงน้องแพรวไฮพี่กุริสวันนี้สู้แล้วไงน้อง100ด้วยขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณสำหรับกำลังใจครับผมน้องวุ้นสวัสดีครับ FC จากลาวอุ้ยขอบคุณมากครับผมยินดีต้อนรับมากๆเลยขอบคุณนะครับเจสครับเจสครับสวัสดีครับไมโครโฟนมิวเต็ดชี้เอ้ยกูจะต้องวิ่งไปชาร์จหรือกูจะรอดิไว้เหี้ยยังศูนย์คิวเลยอ่ะเจอกันปอนดูชัยนะอะไรไอดีได้หลุมเหรอวะหลุมนี้เหรออเฮียข้างในก็มีชิคแพคกูหาไม่เจอครามดาวกรีนครามดาวบรูแทบจะกัดฟันเลยนะกรีนต้องชาร์จแล้ววะกูฝืนต่อไปไม่ไหวแล้ววะอีก1เดือนได้ไปแข่ง4เกม PUBG Mobile เป็นตัวแทนประเทศลาวเดินตามความฝันขอให้ประสบความสำเร็จขอกำลังใจหน่อยยินดีเลยครับผมก็ขอให้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจหวังครับผมแล้วก็ให้เป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นภาพทรงจำที่ดีกลับมาครับสู้ๆนะครับจะคอยเป็นกำลังใจให้ครับผมอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำแล้วรู้สึกว่าเรามีแพชชั่นกับมันไม่ว่ามันจะจบออกมาในรูปแบบไหนอ่ะแค่เราตั้งใจแล้วทำมันให้เต็มที่อ่ะกลับมาเราจะไม่เสียใจเลยครับบางคนสมหวังบางคนก็ผิดหวังแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันจะไม่เสียใจเลยครับเพราะว่าเราเต็มที่กับมันแล้วต้องทักปายอมสวัสดีครับอยู่จังหวัดสมุทรสาครครับตอนนี้ชื่อมันดูแฮกๆเยอะจังวะทุกคนห้องเนี้ยเก่งเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยเฮีย
เอ้าตั้งแต่เมื่อไรกันโอ้โหเสื้อกรอกกูยังไม่มีอีกเหรอวะเนี่ยขี้ก็ปวดไอ้เหี้ยโหเกินเหี้ยช็อตนี้ผิดหวังในตัวเองว่ะกดชิปทุกอย่างจบเลยวะเหี้ยอย่าติดกดชิปได้บอกว่าเกินเหี้ยถ้าไม่กูไม่กดชิปเลยสบายกว่านี้เยอะเลยต้องฆ่าไอ้เหี้ยนี้ให้ตายก่อนถ้าไอ้เหี้ยไอ้ตัวขวาเราตายเนี่ยเราจะไปเล่นข้างหน้าได้ครับต้องรอเขาตายก่อนเนี่ยเอารถจอดปิดขวาแล้วเล่นรอเนี่ยสวยๆเลยต้องฆ่าตัวนี้ให้ตายก่อนไอ้เหี้ยเสาตายแล้วWhat?
ไอ้ขี้ได้ป่าววะเฮียหมดขี้ว่ะไอ้เชี่ยหมดขี้เหลือหนึ่งนัดอ่ะ